So did it work out? Did it work out? No, I mean with the visa. Oh, the visa is fine until December. Well, the doctor is afraid of COVID. He's not open. I come up bang. Yeah.สนใจในศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ที่บ้านก็กินเหล้านะไม่กินค่ะไม่ดื่มค่ะไม่ดื่มเหรอเข้าพรรษาฮะเข้าพรรษาครับออกพรรษาเข้าพรรษาออกพรรษาไปกันออกพรรษาลูกสาวก็ไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมยังเหรออายุเท่ากี่ขวบเก้าขวบออนมันโรงเรียนปิดเหรอเรียนออนไลน์อย่างเดียวเรียนที่บ้านเล่นที่บ้านใช่ไหมงานภูมินะเรียนออนไลน์ก็เล่นที่บ้านนะและจะเรียนภาษาอังกฤษหรือยังDo you study English? เขาใช้อยู่แต่ตอบไม่ได้เลยสองอาทิตย์เหรอค่ะช่วงนั้นผมยาวค่ะอ๋อตัดผมตัดผมก็เลยดูเด็กก็เลยดูเด็กลงเมื่อตัดผมนะแกดีที่สุดนะเมื่อเป็นผมก็เป็นมานะติติมานะนะเมื่อเป็นผมแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์แม่ลูกสาวก็ไปที่โรงเรียนจะเรียนเรื่องศาสนาพุทธบ้างไหมฮะมันอยู่ในหลักสูตรอยู่ในหลักสูตรแล้วก็ดีนะมันสำคัญนะมันอยู่ในเมืองไทยนะเนี่ยก็สามีก็ไม่ได้เรียนเรื่องศาสนาพุทธฮะไม่ได้เรียนแต่โมโหแต่ยังไงไม่ได้เจอนานนะไม่ได้เจอกันนานนะก็ต้องไปที่วัดบ่อยๆนะมาเจอกันบ่อยสองคำก็มาจำสิ้นก็ได้นะมีคนดูลูกชายค่ะหลวงพ่อคนลูกชายก็6 16แล้ว14ค่ะจะเข้า15ค่ะ
ข้อ15ค่ะจะส่งไปให้อยู่กับพ่อแล้วค่ะหลวงพ่อผมจะมาจำศีลให้เขาไปอยู่กับพ่อเขาก็ปวดเป็นเนนก็ได้นะปวดเป็นเนนก็ได้นะ หนึ่งเดือนนะฮะต้องมีหลักฐานใช่ไหมหลักฐานของพ่อเจ็บเพื่อนก็หายไปไหนปกติก็เป็น4 5คนนะที่มาวันนี้ไม่ว่างค่ะไม่ว่างบางคนก็ทำงานหรือออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อไอ้ที่ว่าเป็นไอ้ท่องๆน่ะก็จะมาอยู่แต่วันนี้ไม่ว่างก็เลยนะก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์พาไปที่ไปตีก๊อฟขอนแก่นนะคะก็เลยไม่ว่างพาไปที่ขอนแก่นค่ะไปซ้อมกอล์ฟที่ขอนแก่นซ้อมอะไรกอล์ฟค่ะกอล์ฟลูกชายค่ะเป็นนักกีฬากอล์ฟค่ะเอาก็ไอ้ที่อุดรก็มีที่ปันจัดเนี่ยไม่มีค่ะแต่ต้องอยู่กับโปรค่ะหลวงพ่อให้โปรสอนค่ะเสียเสีย1ปีแล้ว10ค่ะ10ปีโอ้โหโอเคครบรอบพอดีเดือนกันยาแล้วแม่ยังมีชีวิตไหมยังอยู่อายุเท่าไหร่คุณแม่อายุ69แล้วค่ะ69เองโอ้โหตอนที่พ่อเสียพ่ออยู่62 62โอ้ยนี่หลวงพ่อก็ตายมานานแล้วพี่สาวคนโตของหลวงพ่อก็72แล้วก็73ปีนี้73แล้วโอ้โตมันเร็วนะเวลาก็ผ่านไปนะปินไปนะนี่ของเราไม่ได้หนุ่มขึ้นนะไม่ได้แก่หรอกไม่ได้แก่หรอกแก่แล้วก็จะกลับเป็นเด็กนะคะใช่นะแต่ยังไม่แน่ใจนะเวลาตายไปแล้วจะไปที่ไหนฮะส่วนมากก็พระพุทธเจ้าก็สอนว่าส่วนมากก็ไปนรกนะระวังนะเนี่ยทุกคนก็มีการเลือกนะเมื่อของเราสังปาปเยอะนะมันจะไปนรกนะ เนื้อสังปุนเยอะนะก็จะไปสวรรค์ก็ได้นี่เด็กของเราก็ไม่มีสติไม่มีการเลือกได้นะปากจะเปิดเองนะใช่ไหมมันเห็นคนนะปุ๊บ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 ออกมานะเลสัตที่มาทีหลังพูดทำไมนะแล้วโมโหทำไมนะโมโหกับสามีฮะแล้วสามีโมโหกับเมียฮะทำไมสามีไม่โมโหค่ะหลวงพ่อเขาใจเย็นหัวเราะว่าเมียบ้าเข้าใจแล้วว่า you crazy you crazy เป็นป้าไปแล้วนะฝรั่งใจเย็นนะคะหลวงพ่อบางที่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนนะบางคนก็มันเดือดร้อนนะและเมื่อเป็นชาวเยอรมันก็โมโหง่ายนะเยี่ยมทำไมยังหาอยู่พวกฝรั่งหาอยู่เนี่ยพวกดีที่สุด
อยู่ที่นี่พระพุทธเจ้านะบวชเป็นชีนะแต่งงานกับพระพุทธเจ้าอันดีที่สุดนะที่ทำได้ในชีวิตของเรานะหาธรรมนะเพราะว่าชาตินั้นไม่รู้นะมันจะเกิดที่ไหนนะช่วงนี้นะชาตินี้ก็เกิดที่ศาสนาพุทธนะและเจอศาสนาพุทธพูดจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องกรรมว่าพูดถึงของเราเกิดมาทำไมนะเพราะว่ามีกรรมของเราอาศัยกรรมของเรามัน ของเราตายเพราะว่ามีกรรมนะเข้าใจทุกคนนะชาวพุทธเขาใช้ได้ฝรั่งก็ไม่รู้นะฝรั่งก็ไม่รู้ตายทำไมนะฮะและเกิดทำไมและทำไมคนนี้ก็เกิดที่นี่และคนโน้นก็เกิดที่โน้นนะฝรั่งก็ไม่เข้าใจเด็กคนไทยก็เข้าใจเพราะว่านี่มันรู้จักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคนไหนที่มีอายุสั้นคนไหนที่มีอายุยืนของเราก็เข้าใจอยู่นะเกี่ยวกับกรรมนะคนไหนที่ไม่เคยทำลายชีวิตแล้วเดรัจฉานเดรัจฉานก็เดรัจฉานคนก็มันมีอายุยืนนะไม่ว่าชาตินี้ก็จะทำอะไรก็มีอายุยืนนะแต่เมื่อทำบาปชาตินี้ก็จะกลับชาตินะนะคนไหนที่สั่งปาดเยอะนะจะไปนรกนะเมื่อไปนรกเสร็จแล้วก็เกิดเป็นเปรตเป็นผีนะหลังจากนี้ก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีกนะและจะมุ่นเวียนตลอดเวลานะชอบไหมไม่ชอบนั่นนะที่ก็ต้องหาทางออกนะแต่มันหาทางออกมันยากนะมันติดฮะติดกับเพื่อนติดกับสามีติดกับลูกติดกับอาหารการกินกิ๊บเตี้ยนี่นั่นติดกับโทรศัพท์มือถือนะฮะมันติดนะมันเป็นของเล่นนะฮะเนี่ยให้ลูกสาวก็อย่าเล่นนะอย่าเล่นมากเกินไปนะนี่มันฝึกสตินะมันสติก็มันไม่มีสติเวลาเล่นโทรศัพท์ไม่มีสติเลยเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปโอ้โหเนี่ยมันเห็นเด็กนะลุงผมมันไม่ทันนะดูไม่ทันมันจะพูดเรียขนาดไหนฮะ แล้วจะฝึกตั้งแต่สี่ห้าหกขวบนะฮะสุดท้ายก็ไม่มีสมาธินะมันเรียนยากเมื่อไม่มีสมาธิ ต้องดูแลทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะรักษาศีลให้ดีนะและทำบุญทำทานนะไม่ใช่วันเสาร์วันอาทิตย์เดียวทุกวันก็ตักบาตรนะมีพระที่ไหนก็มีพระเยอะตักบาตรก็ได้นะฮะพระก็เดินหน้าบ้านนะไม่มันก็หน้าบ้านอื่นนะมันอยู่ในหมู่บ้านฮะบ้านอยู่ในหมู่บ้านอ๋ออยู่ในหมู่บ้านก็ต้องออกจากหมู่บ้านก็ได้อ๋อ เนี่ยมันพิเศษนะหมู่บ้านก็มี มี security มีอะไรนะอ๋อเนี่ยมันจะไม่เข้าหรอกฮะไม่เข้าใช่ค่ะฮะไม่เข้าได้นะว่าจะทำค่ะออกมาก็ได้นี่แหละค่ะมันสิบเนี่ยสิบนาทีนะฮะและมีวัดทั่วนะที่อุดรก็มีวัดเยอะเยอะนะฮะก็ไปที่นู้นก็ตั้งบ้านก็กลับบ้านนะฮะทุกวันนะนี่เรียกว่าทำบุญนะชาตินี้อยากกินอะไรก็ชาตินี้ก็ต้องปลูกนะฮะฮะเมื่อชาวนาก็ปลูกวันนี้ก็ปลูกข้าวและอีก6เดือนก็กินได้ฮะและวันนี้ของเราก็ปลูกป้นมันเนี่ยก็อีก60ปีแล้วก็ฉาดนักก็รับได้ฮะไม่ใช่ทันทีนะบางคนก็คิดว่านะมันปุ้นก็มาทันทีเมื่อปุ้นก็มาทันทีก็ปากก็มาทันทีก็เหมือนกันนะเรื่องนี้ก็ไม่ชอบนะฮะปากก็ไม่มาทันทีก็เหมือนกันนะมันก็ต้องรอนะมันต้องสุกก่อนนะฮะปากก็กระปุ่นนะมันก็ต้องซุกก่อนนะก็ต้องรับได้นะโอเคแค่นี้ก็มันก็พอแล้วนะ You understand? ฮะ Yes โอ้ Yes, okay
โอเคโอเคครับผมยะทาวาริวะหาปุราปริภุรันติสักการังเอวเมวะอิโตทินังเพทานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพภุรันตุสังคปาจันโดภนาราโสยะทามณีโชติระโสยะทาสัพเพทิโอวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเทภวัตวันทารายโสขิทิขายโยโกภวาปิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตถาโอธัมมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังภวทุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวทัสสะบาพุทธานุภาเวนะสดาสัตติภวันตุเตภวทุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวทัสสะภาธัมมานุภาเวนะสดาสัตติภวันตุเตภวทุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวทัสัพพสังฆานุภาเวนะสดาสัตติภาวันตุเตสาธุลูกสาวสองคนก็มาเนี่ยฮะฮะมานี่รับขอนโอ้ตัวหนึ่งปีแล้วสิบเก้ากับสิบเหรอโอ้โหกลายจะเป็นสาวนุ่มนะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ครับก่อนครับก่อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยยกไปเลยหมดเลยโอ้โหเนี่ยพ่อขออนุญาตค่ะอาสัวไปน้ำหมอค่ะขออนุญาต